โอเคครับผมแล้วก็ขอกราบสวัสดีกันทุกคนกับทุกคนนะผมก็กลับมาพบกันเดิมกับ DBG Channel กันเช่นเคยผมแล้วนะกับเกม Roblox เอ้ย Minecraft เกมกันที่ผมมีชื่อว่า Welcome มีชื่อว่า Scooby Doo and the Wiz Ghost นะครับวันนี้ก็อยู่ในสกูบี้ดูกับแม่มดผีนะครับผีแม่มดนะเนาะนี่นะครับ The Mystery Machine นะเป็นรถยนต์นะวันนี้ก็เราก็มาอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งครับซึ่งเดฟนี่นะครับผมรู้จักกับคุณลุงคนหนึ่งนะครับนั่นก็คือคุณลุงเบรกนะครับผมอังเคิลเบรกนะครับซึ่งเป็นคุณลุงของเดฟนี่นะครับผมนี่นะก็อยู่กับแก๊งเดิมผมก็จะมีเวลมาเดฟนี่แล้วก็เฟรดนะครับเฟรดอยู่ด้านในสุดเลยนี่ครับเฟรดนะครับเฟรดแล้วก็สกูปมี่ดูนะครับแล้วก็ผมแช็กกี้โรเจอร์นะครับเมื่อคุณผู้ชมนะครับผมเข้ามาในหมู่บ้านนี้นะครับให้คุณผู้ชมนะผมลองหันหลังไปดูนะครับคุณจะเจออะไรเป็นบ้านแม่มดครับซึ่งมีแมวด้วยนะครับเมื่อกี้นะครับผมก็มีแม่มดอยู่นี่ครับคุณลุงเบรกเขาชวนเราพวกเรามานะมาค้างคืนเนาะพอดีเดฟนี่ชวนมาค้างคืนที่บ้านลุงเขาเนาะนี่ครับคุณลุงเบรกครับซึ่งคุณลุงเบรกได้เล่าให้กระดิ่งเมื่อกี้นะครับผมนั่งคุยกับคุณลุงเบรกแล้วก็พวกชาวบ้านหลายๆคนนะครับเนี่ยพวกเนี้ยหนึ่งสองแล้วก็สามแล้วก็เมื่อกี้ผมนั่งคุยกับลุงเบรกนะครับแล้วก็จะมีชาวบ้านคนอื่นๆมานั่งคุยด้วยลุงเบรกได้บอกว่าหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยเคยเป็นหมู่บ้านที่สงบสุขมาก่อนแต่ที่ไม่สงบสุขก็คือคืนวันนั้นน่ะในป่าใหญ่แห่งหนึ่งบอกว่ามีแม่มดคนหนึ่งอ่ะเขาได้มาบุกมารุกรานหมู่บ้านนี้นะครับเขาก็มาว่าตอนเนี้ยเธอก็อาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นครับนั่นก็คือบ้านหลังนี้ครับเขาบอกว่าเธอจะออกมาช่วงกลางคืนแต่แล้วเธอออกมาช่วงกลางคืนแล้วทำไมเธอมาอยู่ตรงนี้แล้วทำไมเนี่ยผมแม่บนจุดนั้นนะครับแสดงว่าต้องมีปริศนาอะไรให้ไขแล้วล่ะแบบว่าผมว่านะชาวบ้านแถวนี้นะครับก็จะได้ยินตรวจอะไรของลูกของเธอเนาะเป็นคาถาอะไรบางอย่างก็ไม่รู้นะครับลุงเบรกฝากบอกอะไรอย่างเงี้ยเนาะนี่ครับแม่มดนะครับชาวบ้านก็เวลาแม่มดบุกมาเมื่อไหร่ชาวบ้านก็จะแบบชาวบ้านก็จะต้องแบบเนี้ยเนาะเขาก็ต้องมีการเดินระมัดระวังนะครับนะว่าบอกว่าแม่มดจะออกมาช่วงกลางคืนแล้วทำไมเธออยู่ตรงนี้ได้ล่ะนั่นสิต้องมีหลักฐานอะไรแน่ๆหรือต้องมีอะไรแน่ๆเลยนะครับเป็นบ้านแม่มดด้วยนะครับเห็นไหมแบบกระท่อมเล็กๆนะครับ
ความอาถรรพ์เป็นเนาะซึ่งไม่ต้องห่วงครับแก๊งนะผมแก๊งมิสตรีนะครับผมจะมาไขปริศนาครับซึ่งมีรถอยู่ด้านหน้านะครับนี่ก็เป็นรถของเรานะครับผมนั่นก็คือ The Mystery Machine นะครับอันนี้เปิดประตูแล้วก็จะอันนี้ก็เป็นตูด้านหลังรถเนาะที่แชกกี้จะนั่งอยู่กับด้านหลังนะเนาะสกูบี้ดูก็ยังอยู่ตีนแถวนี้นะครับเจ้ากะว่าจะเอาแมวดำอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแมวแบบแมวธรรมดาไม่รู้ว่าตอนนั้นผมทำยังไงมันถึงกลายเป็นแมวแบบแมวดำอ่ะแบบมันไม่เชื่องเดี๋ยวผมจะไปบุกบ้านแม่มดซะหน่อยดีกว่านะครับแมวมันกลัวป่ะเนี่ยไม่ต้องกลัวยังได้เดี๋ยวผมขออนุญาตแอดเกมก่อนไม่ต้องกลัวนะเราว่าเราควรฆ่ามันก่อนดีกว่านะครับไม่ให้มันออกนะอันนี้แค่แบบทดลองเฉยๆนะครับก็ถ้ามีเสียงอะไรมารบกวนก็ขออภัยด้วยครับพอดีคุณยายมาคุยกับผมมาเนาะเขาบอกว่าผมพอดีคุณยายเขามาบอกผมว่าถ้าเสร็จแล้วให้ผมไปหาคุณยายอะไรอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวผมจะไปหาคุณยายต่อครับเดี๋ยวแคสเกมให้เสร็จก่อนเนาะถ้าผมได้คุยจากเมื่อกี้ผมคุยกับคุณยายนะจริงตรงนี้มันต้องเป็นคอกหมูแต่ผมลืมใส่ด้วยความเร่งรีบอะเนาะก็จะประมาณนี้เนาะก็โอเคครับผมก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆในป่าเองนะครับนี่ก็เป็นป่าเนาะถ้ามองดีนี้เป็นต้นไม้นะต้นไม้เรียงติดกันนะครับก็มันที่เป็นในป่าเนาะผมก็เป็นป่าจำลองครับป่าอันนี้มันเป็นพื้นที่โล่งๆผมจำลองเป็นป่าเนาะก็โอเคก็มีประมาณนี้ผมก็โอเคครับก็ใครชอบคลิปนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมก็อย่าลืมก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมก็อย่าลืมกระทืบไลค์ยับผมก็โอเคของที่รู้ผมก็โอเคครับ